สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านสตอรี่นะครับพ่อโอจะมาถ่ายวิธีแก้ไขNetflix นะครับไม่สามารถดูได้ของสมาร์ททีวีของผมเป็นยี่ห้อ Sony นะครับบาเวียรุ่น W66E เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ผมเข้า Netflix แล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมสามารถเลือก User ก็มีแบ่งกันไว้นะครับอันนี้ผมเลือก user ของผมนะครับอันนี้เข้าไปแล้วก็ตามหน้าจอโอเคตอนนี้เข้า Netflix แล้วนะครับก็ของผมจะมีปัญหาในการใช้ Netflix ก็คือไม่สามารถดูหนังจาก Netflix ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูอย่างเช่นผมเลือกเรื่องนี้ไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็เป็นเพลย์นะครับโอเควิธีแก้ไขนะครับก็คือของผมเป็นรุ่น Sony Bavia นะครับก็กดที่รีโมทเข้าปุ่ม Home ตรงนี้นะครับกด Home มันจะเข้าที่หน้าจอแอปพลิเคชันหน้าจอ Setting นะครับก็เราต้องลงมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าที่การสนับสนุนลูกค้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามีหัวข้อที่เขียนว่าตั้งค่าจากโรงงานนะครับเราก็กดปุ๊บท่านต้องการกลับไปยังตั้งค่าโรงงานหรือไม่ใช่นะครับก็กดไป yes แล้วก็แน่ใจว่าต้องการเริ่มต้นการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดกดใช่นะครับแล้วก็เครื่องก็จะทำการบอกว่าโปรดรอทีวีก็จะทำการรีเซ็ตเข้าค่า default ของโรงงานที่ตั้งมาตอนแรกหลังจากนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ารายละเอียดของทีวีนะครับอันนี้ให้เลือกภาษาเราใช้ปกติเราก็จะใช้ภาษาไทยกันนะครับก็กดคลิกที่ภาษาไทยเลื่อนลงมาเรื่อยๆเขาก็จะถามว่าให้เปิดใช้งานทีวีสมาร์ทโฟนใช่ไหมใช่นะครับกดไปเรื่อยๆแล้วก็คลิกขวาที่รีโมทนะครับวิธีเลือกตั้งค่าเครือข่ายของคุณก็ตั้งเป็นแบบง่ายแล้วก็คลิกขวาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เครื่องก็กำลังค้นหาการหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็เลือกสัญญาณที่เรามีนะครับตอนนี้เน็ตเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ต่อมาเลือกภูมิภาคที่เราอยู่ก็คือเป็นเอเชียแล้วก็ประเทศเลือกพื้นที่ก็เป็นประเทศไทยนะครับโอเคตอนนี้เป็นคำสั่งเปิดทีวีคุณปรับปรุงโดยอัตโนมัติถ้าเกิดมีเฟิร์มแวร์หรือมีการอัปเดตอะไรนะครับก็คือให้เปิดเอาไว้นะครับแล้วก็คุณสามารถเปิดทีวีด้วยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนรีโมทได้หรือไม่ก็เริ่มใช้งานระยะไกลเมื่อเปิดใช้จะสามารถใช้โหมด Standby ได้เพิ่มขึ้นก็เป็นเปิดไปนะครับโอเคแล้วก็การแพร่สัญญาณตอนอันนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเวลาและวันที่ก็คือให้ทีวีเขาปรับโหมดเซตของเขาเองนะครับอันนี้ก็กดโอเคแล้วก็ตั้งค่าเสร็จสิ้นนะครับตกลงจบแล้วอันนี้เราก็เข้า Netflix ได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เข้าสู่ระบบ โอเคตอนนี้เรามาลองดูนะครับว่าตอนนี้เราเล่นได้ไหมเอ่ยโอเคตอนนี้เล่นได้แล้วนะครับผมตามปกติโอเคก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ